กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์เอกขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนโป้ยี่ซีเถียวและยังเป็นผู้ชำนาญการในการหาเลิกมงคลสมรสการหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยให้กับบุตรหลานของท่านนะและยังสามารถวางพลังฮวงจุ้ยก่อเกิดพลังโชคลาภมากมายมหาศาลให้กับตัวของท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านเพราะฉะนั้นสถานที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดมิเนียมเป็นบ้านเดี่ยวเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เพื่อไปวางพลังฮวงจุ้ยและก็รับไปวางฮวงจุ้ยทั่วราชอาณาจักรครับนะในคลิปนี้เป็นชื่อคลิปตอน10ข้อคนปีจอต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับนะก็จะเป็นเรื่องราวของว่าคนเกิดปีฉลูแล้วในปีนี้จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ต้องระมัดระวังดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างนะแล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างสินแสอู๋ก็จะนำมากระทาะเรื่องราวต่างๆให้ท่านได้รับทราบพอเป็นสังเขปนะครับที่บอกว่าพอเป็นสังเขปเป็นเพราะว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้นะเป็นการพยากรณ์แบบเรียกว่า 25% หรือเป็นการพยากรณ์แบบเก้าอี้ขาเดียวนั่นเองนะเก้าอี้จริงๆแล้วต้องมี4ขาครับผมนะการพยากรณ์แบบเก้าอี้ขาเดียวคือเอาแค่ปีพ.ศ.ปีพ.ปีเกิดของท่านเองนะอย่างในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์แบบปีจอนะนำมาพยากรณ์แต่เดือนท่านที่เกิดเดือนอะไรท่านต้องมีเดือนเกิดอยู่แล้วท่านต้องมีวันที่เกิดของท่านอยู่แล้วต้องมีเวลาที่ท่านเกิดอยู่แล้ววันเกิดเดือนเกิดและเวลาที่ท่านเกิดอ่ะเป็นสาระสำคัญที่เราจะบอกเรื่องราวต่างๆของท่านได้อีกมากมายมากกว่านี้อีก3เท่ามากกว่านี้อีก 75% เพราะฉะนั้นหากท่านสนใจอยากจะทราบดวงชะตาของท่านอย่างละเอียดแบบ 100% นะครับก็ขอท่านได้โปรดโทรศัพท์มาที่เบอร์089-340-3857นะ ID ไลน์ของกับผมสินแสอูก็wu.master นะ masingapoteru.master ต่อไปนี้เราก็มาเข้าสู่เรื่องราวของ10ข้อคนปีจอต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะข้อที่1ท่านที่เกิดปีจอขอให้ท่านจดจำเอาไว้ว่าตัวของท่านมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดเป็นธาตุดินแข็งนะที่แตกระแหงเวลาที่รถ6ล้อใหญ่รถ10ล้อใหญ่วิ่งผ่านดินที่แตกระแหงเหล่านี้ด้วยความเร็วนะก็จะมีฝุ่นตลบอบอวนกระจายเต็มไปหมดเลยเป็นพลังหยางนะดินนี้เป็นพลังหยางเป็นขั้วบวกเปรียบได้กับเป็นดินแข็งที่แห้งแตกระแหงเพราะขาดแคลนน้ำนั่นเองแต่ถ้าเวลาฝนตกหนักๆ นะไอ้บรรดาที่เห็นฝุ่นต่างๆเห็นดินแข็งแห้งแข็งแตกระแหงต่างๆเหล่านี้ก็พร้อมที่จะกลายเป็นดินโคลนเละเทะเลยนะหากแม้ว่านำวัวนำควายมาลุยถ่ายเข้าไปนะก็กลับหน้าดินนะกลับในดินก็จะกลายเป็นดินฉลูนะก็นี่เป็นการเรื่องราวที่ปฏิหาริย์ของเกี่ยวกับธาตุดินนะแล้วก็ดินที่เป็นดินโคลนแฉะๆเหล่านี้ก็เหมาะกับการหว่านข้าวปลูกข้าวได้เป็นอย่างดียิ่งนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าดินจอนั้นมีราศีแฝงอยู่3ตัวด้วยกันนะอันดับแรกก็คือดินโบอันดับ2ก็คือไฟเต็งอันดับที่3ก็คือมีธาตุทองทองสิงนั่นเองนะข้อที่2ถ้าได้เกิดปีจอจัดอยู่ในกลุ่ม4ขุนคลังนะเป็นดินที่เก็บหลักทรัพย์โฉนดที่ดินโฉนดบ้านเรือนอยู่อาศัยโฉนดคอนโดมิเนียมนะนั่นเองนะในพื้นใต้พิภพของเรานี้ก็เป็นธาตุดินนะเป็นที่สะสมของธาตุน้ำมีน้ำอยู่บาดาลอยู่ใต้ดินมีลาวาไฟนะที่มีความร้อนอยู่ใจกลางของโลกมีสินแร่และแร่ธาตุต่างๆมากมายอยู่ในผืนดินซึ่งเป็นธาตุทองมีต้นไม้และมีรากไม้ซ่อนตัวอยู่ในผืนดินเพราะฉะนั้นตระกูลของธาตุดินจึงเป็นบ่อเกิดบ่อเป็นคลังทรัพย์นะเป็นคลังทรัพย์ที่เรียกว่าไฉโขนะกลุ่มอำนาจไว้ของไม่ว่าจะเป็นดินทองน้ำไม้ไฟนะเป็นที่เก็บพลังงานของดินทองน้ำไม้ไฟนั่นเองจึงเรียกได้สมญานามว่าเป็นดาวไฉโขนะข้อที่3ด้านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีจอคนที่เกิดปีจอมีนิสัยเปรียบเป็นสุนัขหมาเฝ้าบ้านที่มีนิสัยซื่อสัตย์จริงใจมีคุณธรรมมีจิตใจธรรมะธรรมโมมีฐานะมีหลักทรัพย์ที่ดีมั่นคงก้าวหน้าแต่ค่อนข้างใจร้อนเป็นคนขี้หงุดหงิดบ้างนะแต่จิตใจมั่นคงถ้ารักใครรักจริง
เพื่อนฝูงชอบเพื่อนฝูงเยอะเพราะไม่ชอบหักหลังใครไม่ชอบทรยศเจ้านายมีความอดทนมีความรับผิดชอบดีเมื่อตัดสินใจแล้วไม่กลับไปกลับมาเป็นคนดื้อบางครั้งเสียหายเพราะถือทิฏฐินั่นเองนะโดยภาพรวมคนเกิดปีจอมีนิสัยร่าเริงเฉลียวฉลาดบ้านปลายแก่ตัวจะมีนิสัยคล้ายนักบวชคล้ายนักพจน์ชอบสวดมนต์ชอบทำบุญตามวัดตามศาลเจ้าต่างๆนั่นเองนะครับนะข้อที่4 เรื่องสีแห่งโชคลาภนะและทิศทางของหัวเตียงนอนนะแล้วรวมไปจนถึงทิศนั่งประจำตำแหน่งที่จะก่อเกิดโชคลาภไม่ว่าท่านจะทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นโต๊ะนั่งประชุมนะคนนั่งอิงทิศไรนะต้องนั่งทำงานนะต้องนั่งอ่านเขียนหนังสือควรเป็นทิศอะไรจึงจะก่อเกิดโชคลาภนะวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อหยีซีเถียวมีคำว่าฮวงจุ้ยสามารถบ่งบอกท่านได้แต่เนื่องจากว่าการพยากรณ์ในคลิปต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการพยากรณ์แบบ 25% เท่านั้นเองนะครับเป็นการดูแค่คนที่เกิดปีจอนะจะมีเจอเรื่องราวอะไรต่างๆบ้างนะเป็นการพยากรณ์อย่างนั้นไม่สามารถล่วงลึกลงไปเรื่องของลัคกี้คัลเลอร์หรือสีแห่งโชคลาภได้นะครับและไม่สามารถบ่งบอกว่าดวงชะตาอย่างนี้นะครับนะต้องนอนทิศอะไรจึงจะก่อเกิดโชคลาภนะและหรือว่านั่งทิศอะไรจึงจะก่อเกิดโชคลาภนะบอกไปก็ไม่แม่นยำนะครับนะบอกไปก็เป็นการบอกแบบมั่วซั่วนะสีซั่วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้บอกนะหากท่านอยากจะทราบจริงๆก็ต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวข้อที่5การพยากรณ์ต่อไปนี้มีผลเป็นระยะเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา 23.00 นจนถึงปีหน้าวันที่4กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นปีขานนั่นเองข้อที่6ท่านที่เกิดปีจอปีที่สมพงษ์กับท่านคือปีเถาะปีขานและปีมะเมียเดือนที่สมพงษ์กับท่านได้แก่เดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายนข้อที่7ท่านที่เกิดปีจอจะชงและคนแก้ปีชงทุกๆปีที่เป็น4ขุนคลังได้แก่4ธาตุดิน4ธาตุดินได้แก่ปีฉลูปีมะลงปีมะแมและปีจอนั่นเองอย่างเช่นในปีฉลู2564ท่านที่เกิดปีจอก็ถึงเกณฑ์ที่ท่านควรจะสละเวลาไปแก้ปีชงกับองค์เทพไทซัวเอียซึ่งเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเริ่มแก้ปีชงตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564จะได้ผลดีมากที่สุดเลยนะครับส่วนเดือนที่แย่ๆได้แก่เดือนมกราคมเดือนเมษายนเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมและท่านทราบหรือไม่ว่าทุกๆปีที่เป็นเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนธาตุดินนะเป็นธาตุดินแข็งเป็นตัวแทนของเดือนนักษัตริย์จอจะมีประเพณีเรียกว่าทานเจเรียกว่าคนจีนเรียกว่าเกาเหวยเจนะครับนะตามสามเจ้าจีนตัวต่างต่างต่างทั่วประเทศไทยนะขอให้ท่านทั้งหลายนะร่วมกันทานเจแล้วก็งดเอาชีวิตสัตว์เลิกเอาชีวิตหมูไก่ปลาหมึกนะมาทานสัก10วันท่านก็จะได้อานิสงส์เป็นอย่างแรงนะปกป้องเพศภัยให้กับท่านได้โดยปฏิหารนะแล้วก็สุขภาพของท่านก็จะแข็งแรงเอาไว้ภายในของท่านก็จะสะอาดดีด้วยนะครับข้อที่8ท่านที่เกิดปีจอในปี2564นี้มีดาวเก็บใช้เป็นดาวตีชิงวิ่งราวทรัพย์นะเก็บแปลว่าการปล้นใช้แปลโชคลาภนะเก็บใช้ก็คือโดนปล้นโชคลาภเป็นดาวที่เรียกว่าตีชิงวิ่งราวทรัพย์นะเป็นดาวที่ยัดเยียดความพ่ายแพ้แบบไม่ทันตั้งตัวนอกจากนี้ในปีฉลู2564นี้ปีฉลูยังมาเฮงกับท่านที่เกิดปีจออีกด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่มีดาวการทั้งเฮงแล้วก็เป็นดาวดาวเก็บใช้ด้วยนะส่งผลให้ท่านนะมีโอกาสที่จะเจอคู่ขัดแย้งอย่างง่ายดายนำพาท่านไปสู่การทะเลาะวิวาทขัดใจกันเขม่นกันไม่พอใจกันไม่ให้เกียรติกันนำพาไปสู่การวิวาททะเลาะกันมีปากมีเสียงกันการด่าทอกันเป็นศัตรูกันอาฆาตมาร้ายต่อกันอย่างไรก็ตามในหมวดของธาตุดินกระทบต่อกันถือว่าไม่ถึงกับสร้างวิบากกรรมให้ท่านมากมายนักเพราะธาตุดินทะเลาะกันถือว่าเป็นสปีชีส์ธาตุดินด้วยกันไม่เหมือนกับพวกที่เป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟทะเลาะกันไม่เหมือนกับพวกที่เป็นพวกเหล็กจามไม้ทะเลาะกันนะและท่านสุภาพตีปรากฏว่ามีดาวเทียนฮี่นะเทียนแปลว่าฟ้าฮี่แปลว่าแสดงความยินดีเทียนฮี่ก็คือฟ้ายินดีอำนวยพรมาส่องแสงทำให้ท่านที่เป็นสุภาพสตรีหรือบุตรหลานของท่านนะที่เป็นสุภาพสตรีที่เกิดปีจอนั้นนะมีโอกาสที่จะได้ลั่นระฆังวิวาห์นะครับ
นะน่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยและหรือท่านที่เคยแต่งงานแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นโสดอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนรักใหม่ด้วยเช่นกันข้อที่9ท่านที่เกิดในปีจอถือว่าในปีฉลู2564เป็นดินที่มาทำให้ท่านอึดอัดกายใจมากนะส่งผลให้การทำมาหากินของท่านน่ะเจอเรื่องราววุ่นวายนะการหาเงินของท่านก็จะไม่เก่งไม่คล่องอย่างที่เดิมที่เป็นมานะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านอย่าทานเหล้าไม่เล่นการพนันอย่าเกียจคร้านนะส่วนใหญ่ก็จะมีหลักทรัพย์แต่โดยภาพลักษณ์แล้วคนที่เกิดปีจอก็จะมีหลักทรัพย์ที่ดีนะหรืออาจจะได้รับมรดกจากพ่อจากแม่นะแล้วก็การเก็บเงินเก็บทองได้เก่งปกติคนปีจอจะเก็บเงินเก็บทองได้เก่งอยู่แล้วนะก็แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ได้เงินได้ทองไปคนปีจอก็มักจะทำเงินเหล่านี้ไปทำบุญมาไปสร้างโรงทานสร้างห้องน้ำสร้างเมรุเผาศพนะสร้างโบสถ์นะจึงมีคำเปรียบเทียบว่าคนเห็นคนปีจอที่มีอายุมากแล้วเปรียบเหมือนกับเห็นวัดวาอารามเคลื่อนที่ไปมานั่นเองนะครับข้อที่10ข้อแนะนำข้อชี้แนะคนท่านคนสละเวลาไปแต่ละปีควรไปไหว้ขอพรกับองค์เทพเจ้าจีนตัวเหล่าเอี้ยนะมีสมญานามว่าเหี่ยงเทียงเสี่ยงตีกงที่เห็นอยู่นี้ก็คือองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนั่นเองอ่ะมือถือดาบนะครับมือถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะแล้วก็พากันไปไหว้ขอพรที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะยังให้ไมโครบางบอนก็ได้นะก็สะดวกนะเพราะว่าสูตรความรวยของคนที่มีดวงชะตาเกิดอย่างปีจอเนี่ยเป็นธาตุดินก็คือว่าดินมีน้ำเป็นโชคเป็นลาภอันยิ่งใหญ่และดวงเทพตัวเหล่าเอี้ยนนี่เป็นเทพท่านน้ำอยู่แล้วนะถ้าก็สามารถมากราบมาไหว้และหรือจะมาเช่าบูชาไปทั้งองค์นะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนะหากท่านสนใจองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยอยากจะนำไปบูชานะครับเพื่อเสริมบารมีให้กับดวงชะตาของท่านการค้าการขายปัดเป่าเสน่ห์ต่างๆด้วยนะสามารถแก้ปีชงก็ได้ด้วยนะก็สามารถติดต่อมาที่ซินแสอู่ทองอู่น้ำนะแล้วก็จะมีกระถางธูปมีเรียกว่าชุดน้ำชาแล้วก็องค์ประกอบต่างๆอีกมากมายนะรวมกันนะครับนะก็จะดีกับท่านด้วยนะครับนะก็ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของ10ข้อคนปีจอต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นี้นะครับนะก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจด้วยซินแสอูก็จะสรรหาเนื้อหาสาระวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวของท่านได้รับรู้ได้รับทราบกันด้วยนะครับนะแล้วก็อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ช่วงนี้ซินแสอูก็ได้จัดราคาโปรโมชั่นเป็นการพิเศษให้กับท่านอย่างแท้จริงเลยเพียงท่านละ600บาทเท่านั้นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับก็กราบสวัสดีครับโชคดีครับเฮงๆรวยๆปังๆครับ